ริษัท TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้จริงๆข่าวที่เกี่ยวกับภาพตลาดโดยทั่วไปเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของกนง.ใกล้เคียงกับที่มีการวิเคราะห์กันไว้นะครับคือลดดอกเบี้ยแต่ลด 0.25 ก่อนไปเล่าเรื่องกนง.เนี่ยต้องบอกก่อนว่าประเด็นหลักๆตอนนี้หลายคนที่ไม่อยู่ในตลาดหุ้นอาจจะสงสัยนะครับว่าเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ดีทำไมหุ้นขึ้นได้ผมบอกหลายๆครั้งแล้วว่าหุ้นมันเป็นไดนามิกนะครับแต่ผมก็ยังมีมุมมองคล้ายๆเดิมนะก็คือแถวเนี้ยเก็งกำไรอย่างเดียวแต่โจทย์หลายเรื่องในภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปใกล้เคียงกับที่ทุกคนวิเคราะห์ไว้ครับก็คือไม่ว่าจะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่ยังแย่ไตรมาส1ออกมาไม่ดีแน่นอนไตรมาส2จะหนักกว่าแต่ทุกคนลุ้นว่าไตรมาส3จะเด้งนะครับแพทเทิร์นมันจะเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยมันเด้งไตรมาส3ก็ถือว่าสแควร์สิ่งที่คิดไว้ถูกสิ่งที่เก็งกำไรหุ้นไว้ถูกแต่ถ้าไตรมาส3ไม่เด้งไอ้นี่คือปัญหาแล้วพอลงไปดูในรายละเอียดของไมโครแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูในแต่ละเซกเตอร์ครับว่าเซกเตอร์ไหนดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างอะครับเรื่องการเปิดห้างสรรพสินค้าวันแรกเห็นไหมครับบางห้างคนแน่นเลยฮะไม่ได้วิจารณ์เรื่องโควิดนะฮะอันนั้นก็ไปว่ากันไปนะครับมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าไอ้นี่ทำไมเปิดได้ไอ้นี่ทำไมเปิดไม่ได้ไอ้นี่มีปัญหาหรือภาพ BTS อะที่เราเห็นนะก่อนเข้า BTS ห่างเลยพอเข้าไปมันก็เหมือนเดิมคือก็ไปว่ากันไปวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าโดยภาพเฉลี่ยโดยทั่วไปไม่ใช่ดีนะเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นบางครั้งมันเป็นเรื่องของการคาดการณ์การคาดหวัง expected คือคาดว่ามันจะดีขึ้นคนก็เข้าไปเล่นนะครับแต่แถวนี้น้ำหนักคือเก็งกำไรอย่างเดียวครับวันนี้กนง.นะครับมีมติ4-3ลดดอกเบี้ย 0.25% นะครับแน่นอนฮะพอลดอัตราดอกเบี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับหรือภาพที่ทางกนง.เห็นเนี่ยก็คือยังเป็นการห่วงเรื่องของบาทแข็งครับซึ่งไอ้เรื่องบาทแข็งเนี่ยก็มีนักธุรกิจหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะนี่เป็นมุมมองของนักธุรกิจนะครับคือเขาบอกว่าตัวของเงินบาทเนี่ยนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐควรจะเป็น34อันนี้มุมมองนักธุรกิจคือพูดง่ายๆก็คือว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจโลกมันแย่อยู่แล้วถ้าเงินมันแข็งไปกว่านี้นะครับถ้าเงินไปแข็งไปกว่านี้เขาก็ยิ่งขายของยากแต่ถ้าเงินมันอยู่สัก34มันจะพอสู้กับคนอื่นได้นะครับคือดีมานด์มันอ่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคาของต้องไม่แพงหลักการมันอยู่ตรงนั้นฮะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอลลาร์เหลือ31นะครับหรือแข็งค่ากว่าช่วง33อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่ามันจะขายของลำบากนะครับแล้วก็พอขายของระบาดกันลืมนะฮะเครื่องยนต์สำคัญที่ฉุดเรื่อง GDP เราเนี่ยในอดีตมี2เรื่องส่งออกกับท่องเที่ยวนะครับและส่งออกเราไม่เคยที่จะต้องบอกว่าไปคิดแบบนวัตกรรมเรายังไม่เร็วขนาดนั้นครับเราเขียนโปรแกรมแบบ Microsoft ไม่ได้ครับเรายังต้องขายของคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าเยอะคนเดือดร้อนก็คือนักธุรกิจที่ส่งออกแหละครับก็มีเสียงสะท้อนเรื่องเหล่านี้เยอะมากนะครับเยอะมากก็ต้องติดตามกันต่อไปเอาละครับมาดูในเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดีเด็กวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 12.25 จุด 1,322.20 ปริมาณการซื้อขาย 67,672 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1แบมขึ้นไป60สตางค์อันดับ2 GPSC บวกไป2.75 อันดับ3 BGIM ครับ50บาทแล้วครับล่าสุดขึ้นมา2.50อันดับ4 Advance ขึ้นมา2บาทสังเกตนะครับ Advance เนี่ยขึ้นไม่ค่อยได้อืดๆในเชิงเทคนิคอลแถวนี้เหมือนถ้ายืนแถว190ไม่ได้ต้องระวังหน่อยอันดับ5 Mint นะครับลงมา70สตางค์อันดับ6ศรีสวัสดิ์ครับแรงขึ้นมาเลยครับวันนี้ขึ้นมา3บาทอันดับ7สพโทษฮะปตท.ขึ้นมา25สตางค์อันดับ8วานะครับ WHA ขึ้นมา28สตางค์อันดับ9ธนาคารกรุงเทพลงมา75สตางค์อันดับ10กสิกรไทยขึ้นมา1บาทสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับคือแบงก์ใหญ่ที่อ่อนๆเนี่ยมันมีเรื่องการบินไทยด้วยนะแต่ราคาการบินไทยซิลลิ่งคื
ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไม่รู้จะเพิ่มเติมอะไรได้ยังไงเพียงแต่บอกมีแต่คนบอกว่ามันผิดปกตินะครับมันผิดปกตินะครับแต่ถ้าถามว่าอยากให้การบินไทยอยู่ไหมอยากให้แบรนด์ดีไหมอยากให้นะฮะคนละประเด็นกันคนละประเด็นกันและไอ้คำว่าผิดปกติเนี่ยถ้าคนเดือดร้อนเป็นรายใหญ่หรือเป็นนักทุนสถาบันไม่เป็นไรหรอกครับเงินเขาเยอะแต่คำว่าผิดปกติถ้าลากแมงเม่าไปเชื่อนเนี่ยผมว่าคนที่ดูแลรายย่อยอย่าสักแต่พูดฮะต้องดูแลจริงๆฮะนะครับสถาบันซื้อ 2,815 ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ248ล้านต่างชาติขาย 2,648 ล้านนักทุนในประเทศขาย415ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียนิกกี้บวกไป 0.79% หางเสงบวกไป 0.05% สแตทไทม์สิงคโปร์ลงมา 0.75% จาการ์ตาลงมา 0.06% โซคอมเพรสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.46% ไต้หวันบวกไป 0.44% ครับมาดูทางของซีโลกตะวันตกบ้างครับยังแรงครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป283จุดทางของดัชเยอรมันบวกไป 0.32% CAC 40ฝรั่งเศสลงมา 0.38% ฟุตซี่100บวกไป 0.16% ราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 26,150 ขายออก 26,350 ทางของราคาน้ำมันนะครับไม่เปลี่ยนแต่ขึ้นทุกวันฮะวันนี้ก็เพิ่งขึ้นฮะราคาน้ำมันขึ้นทุกวันครับบาทต่อดอลลาร์เห็นไหมนักธุรกิจเขาสะท้อนแล้วตัวเลขล่าสุด 31.8 เขาบอกเหนื่อยฮะเสียงเรียกร้องนักธุรกิจส่งออกเขาอยากได้34คือหลักการง่ายๆฮะก็แบงค์ชาติต้องไปดูฮะว่าคือมันกระตุ้นดีมานด์ต่างประเทศไม่ได้ฮะเศรษฐกิจมันซบเซาทั่วโลกอะครับถ้าเรายังขายของแพงอีกจะเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการส่งออกนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าวันนี้จะเป็นยังไงและสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงสักครู่กลับมาครับผลิตภัณฑ์ TPI ซินไบโอติกสำหรับโคกระบือแพะแกะช่วยเรื่องระบบย่อยสร้างภูมิต้านทานโรค